สวัสดีค่ะสาวๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิ๊บจะมารีวิวแกดเจ็ตอีกหนึ่งตัวที่กิ๊บได้ใช้มาตลอด1เดือนที่ผ่านมาและกิ๊บรู้สึกว่าข้อมูลเพียงพอแล้วแล้วก็ตื่นเต้นอยากจะมารีวิวให้สาวๆดูกันมากเลยนะคะนั่นคือไดร์เป่าผมของไดสันนั่นเองไดร์เป่าผมอะไรล่ะคะเป็น15,000 บาทตกลงมาใช้คุ้มไหมมันใช้เราผมแห้งเร็วจริงไหมแล้วมันความข้อดีข้อไม่ดียังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้กิ๊บจะมารีวิววิเคราะห์ให้สาวๆฟังทั้งหมดเลยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ติดตาม Channel กิ๊บประจำอยู่แล้วก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเดือนนี้แบบดูแกดเจ็ตจะเยอะนิดนึงนะแต่ว่าแบบอยากรีวิวให้สาวๆดูกันเพราะว่าสิ้นปีอย่างเงี้ยมันมีโปรเยอะแล้วถ้าใครอยากซื้อเนี่ยจะได้ตัดสินใจได้นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่เคยติดตาม Channel กิ๊บมาก่อนก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์หรือกด Subscribe ไปด้วยนะคะถามก่อนเลยว่าทำไมกิ๊บถึงตัดสินใจซื้อไดร์เป่าผมไดสันตั้งแต่แรกกิ๊บรู้สึกว่าการซื้อไดร์เป่าผมราคา 15,000 บาทเนี่ยมันแพงมากแล้วสำคัญคือเราซื้อลงทุนไปแล้วอะเราไม่ได้ลองด้วยไงเราซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่าใช้ไม่ดีอะก็ต้องไปขายมือสองไม่สามารถคืนของได้เพราะฉะนั้นมันตัดสินใจยากมากเลยพอได้ยินคำหนึ่งที่มันแบบฟังแล้วแบบเด็ดมากนั่นคือผมแห้งเร็วมากซึ่งกิ๊บเป็นคนที่มีปัญหาคือกิ๊บเป็นคนที่ผมยาวมากนะคะแล้วผมกิ๊บใช้เวลานานมากในการแห้งถ้าเกิดว่าไม่เป่าผมเนี่ยมี3 ชั่วโมงผมกิ๊บยังไม่แห้งเลยซึ่งเราเป็นคนชอบสระผมตอนกลางคืนน่ะมันใช้เวลานานมากเลยกว่าที่จะได้นอนใช่ไหมแต่ว่าพอตัดสินใจซื้อมาแล้วจริงๆเนี่ยก็เฮ้ยชอบแล้วแบบใช้ดีแล้วก็อยากจะมารีวิวต่อไปนะคะก็คือมาที่เรื่องราคาวันนี้เขาจะมี2 รุ่นใช่ไหมก็คือเป็นรุ่นธรรมดาแบบนี้กับตัวที่เป็นตัวสไตลิ่งที่เป็นรุ่นแอร์แรปซึ่งขนาดจะเล็กกว่านี้นะคะกิ๊บตัดสินใจซื้อตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เน้นเรื่องการเป่าผมที่เป่าผมแห้งเร็วอย่างกิ๊บไม่ได้เป็นคนที่เน้นเรื่องการจัดแต่งทรงผมกิ๊บไม่ชอบม้วนผมกิ๊บไม่ชอบไดผมเพราะฉะนั้นอะหนักๆเลยคือกิ๊บต้องการให้ผมกิ๊บแห้งเร็วเท่านั้นกิ๊บก็เลยมองว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะสมกับการใช้ของกิ๊บแต่รุ่นแอร์แรปก็สามารถเป่าผมได้นะแต่กิ๊บไปศึกษาข้อมูลมาแล้วด้วยความที่มอเตอร์ของตัวแอร์แรปเนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่านะคะการเป่าผมของมันเนี่ยเป่าได้แต่ว่ามันอาจจะไม่แรงเท่านั้นเองไดสันนะคะจะมีทั้งหมด5 สีนะสีที่เขาฮิตกันก็คือสีชมพูหรือว่าสีม่วงใช่ไหมหลายคนจะถามว่าสีที่แตกต่างกันเนี่ยมีแตกต่างกันในแง่การทำงานไหมไม่นะคะก็คือต่างกันแค่สีแค่นั้นเองการทำงานเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่เอาว่ารุ่นธรรมดาหน้าตาแบบนี้เนี่ยถ้าซื้อตัวมันเองไม่มีฟังก์ชันอะไรเสริมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 14,900 บาทเนาะแต่ของกิ๊บเนี่ยซื้อรุ่นที่เป็นเซตของขวัญมานะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีกล่องอันนี้มาให้ด้วยซึ่งบวกราคาไปอีก 2,000 บาทเป็น 16,900 บาทนะตอนที่กิ๊บซื้อเนี่ยเป็นโปร11/11นะคะของเซ็นทรัลออนไลน์กิ๊บได้ลดไปราคาลดมาอยู่ที่ 1,800 บาทประมาณนั้นถ้าเกิดว่าใครจะซื้อกิ๊บแนะนำแล้วกันว่าลองดูโปรดีๆเพราะว่ากิ๊บสังเกตว่ามีโปรออกมาเยอะมากเลยแล้วที่กิ๊บได้ยินถูกที่สุดเนี่ยคือของงาน CMG Sale นะแอบกระซิบ8,500 บาทกิ๊บก็บอกเลยว่าตัวกล่องตัวเนี้ยไม่จำเป็นเนาะเพราะว่าสำหรับกิ๊บเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่ามันเหมาะกับการให้เป็นของขวัญดูแพ็คเกจดีแพ็คเกจสวยแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติใครจะซื้อแล้วอะไรที่แนะนำจริงๆเนี่ยคือตัวสแตนตัวที่สำหรับวางไดร์เป่าผมวางง่ายวางเก็บง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นแล้วมันแถมตัวสแตนตัวนี้มาคือน่าซื้อค่ะของกิ๊บเนี่ยจะเป็นเซตหน้าตามาในกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาแล้วเนี่ยจะมีกล่องสีทองไดร์เป่าผมวางอยู่ข้างในไดร์เป่าผมจริงๆก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวมันจะไม่มีใบพัดแน่นอนของไดสันเนี่ยโด่งดังอยู่แล้ววิธีการทำงานของมันเนี่ยคือมันจะดูดลมเข้าไปตรงฐานตรงนี้เสร็จแล้วเอาส่งลมขึ้นมาตรงแกนนะคะแล้วก็ปล่อยลมออกมาทางด้านนี้ด้านสีแดงคือด้านที่เป็นตัวสั่งการแต่ว่าลมออกจริงๆเนี่ยจะออกที่ด้านนี้ปุ่มการทำงานของมันนะคะจะมีทั้งหมด4 ปุ่มนะปุ่มเปิดจริงๆคือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วจะ2 ปุ่มด้านบนตรงนี้ด้านนี้คือเป็นตัวที่ปรับความแรงของลมจะมีทั้งหมด3 ระดับกดแล้วเนี่ยมันจะ1 2 3แล้วก็3 2 1ส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็นตัวปรับความร้อนนะคะก็3 ระดับเหมือนกันนะปุ่มพิเศษตรงด้านล่างเนี่ยคือเป็นปุ่มแอร์ช็อตเย็นนะคะหมายความว่าเวลาที่สมมุติเราเป่าผมร้อนๆอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะแบบเปลี่ยนมาเป็นแบบเป่าเย็นทันทีเนี่ยของไดสันเนี่ยเขามีหลักการว่าเหมือนกับเวลาที่เราไดผมแล้วมันร้อนๆอยู่สามารถช็อตเย็นตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับฟิกผมมากขึ้นอย่างเช่นจะทำผมเป็นแบบร้อนหรืออะไรที่เราต้องการจะฟิกให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือเราสามารถช็อตตรงนี้ได้แต่กี้บอก
รงๆเลยว่ากิ๊บไม่เคยใช้เลยนะเศษตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถถอดอันนี้ออกมาได้นะคะก็สังเกตว่าจะมีฝุ่นผงอะไรลงไปบ้างเพราะมันเป็นการหลักการของการดูดนะพอมันเลอะทำความสะอาดเนี่ยเราก็สามารถค่อยๆแงะฝุ่นออกมาได้ที่พิเศษนะคะก็คือด้านนี้ตัวด้านที่เป่าเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีหัวแปรงมาให้3อันอยู่ในกล่องด้วยแล้วเวลาแปะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นแม่เหล็กซึ่งจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกคือของมันแพงนะมันก็ต้องมีลูกเล่นนิดนึงนะคะแต่กิ๊บชอบคือกิ๊บรู้สึกว่ามันสนุกดีมันไม่ต้องมาหมุนไม่ต้องอะไรเลยมันเป็นแม่เหล็กแค่นั้นเองแหละหัวแปรงที่อยู่ในเซตของกิ๊บเนี่ยจะมีให้ทั้งหมด3อันแต่จริงๆอ่ะกิ๊บเห็นที่เซ็นทรัลเนี่ยมันจะมีขายหัวแปรงมากกว่านี้ตัวแรกเลยคือตัวนี้precision นะคะคือสำหรับเอาไว้แบบโฟกัสจริงๆอย่างเช่นเราต้องการสไดร์ผมให้เรียบให้แบบเน้นๆตรงจุดลมเนี่ยมันจะพุ่งออกมาเป็นกระแสแบบตรงนะคะเน้นๆจุดนั้นแล้วก็ไม่กระจายลมไปที่ส่วนอื่นนะส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเป็นแบบ smoothing อันนี้เนี่ยสังเกตคือจะมีความนูนหน้าตาจะต่างกับอันนี้นิดนึงนะคะตัว smoothing เนี่ยคือเอาไว้ไดร์ผมไดร์อย่างนี้แล้วมันจะทำให้มีความเงางามมากขึ้นนะแล้วอันสุดท้ายนะคะคืออันนี้คือเป็นแบบ curling นะคะซึ่งกิ๊บก็เป็นคนผมหยิกผมดัดนะกิ๊บก็ได้ใช้เยอะเหมือนกันนะคะเวลาเราใช้เนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ใส่ขึ้นมานะคะแล้วก็ไดลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคงความเป็นลอนดัดของมันให้ดีมากขึ้นส่วนใหญ่กิ๊บถอดทุกหัวออกหมดแล้วเป่าแบบนี้ตรงๆเลยนะคะเพราะเวลาเป่าลงตรงๆแบบเนี้ยแรงที่สุดเลยไม่ว่าจะใส่หัวแปรงใส่อะไรพวกนั้นกิ๊บรู้สึกว่ามันจะทำให้ลมมันแรงน้อยลงนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้แบบเป่าผมไวแห้งเร็วได้นอนเร็วที่สุดคือใช้แบบนี้จะมีหัวอีกอันนึงซึ่งจะเป็นหัวอันสั้นๆอันนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นผมเส้นเล็กผมบอบบางเสียง่ายนะคะเขาบอกว่าตัวนั้นน่ะจะช่วยให้ลมเนี่ยมีความเบามากขึ้นแล้วก็เหมือนกับจะไม่ทำลายเส้นผมตัวมอเตอร์ของมันนะคะชื่อมอเตอร์ V9 นะซึ่งเขาบอกว่ามีพลังในการทำให้ลมแรงมากกว่าไดร์เป่าผมทั่วไป6เท่าคือหลายๆคนเนี่ยดูถ้าเกิดว่าไปดูจำนวนวัตต์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 วัตต์ซึ่งหลายคนก็จะแบบไดร์เป่าผมทั่วไปก็วัตต์ประมาณเท่านี้เหมือนกันนี่นาเพราะฉะนั้นก็น่าจะประสิทธิภาพเท่าไดสันใช่ปะแต่บอกเลยบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าหลักการดูดลมการเป่าลมของเขาเนี่ยจะมีเทคโนโลยีพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแรงมากจริงมันแรงกว่าไดร์เป่าผมทั่วไปคือไม่สามารถเทียบกันได้เป็นไดร์เป่าผมที่ลมแรงที่สุดตั้งแต่กิ๊บเคยใช้มาตอนแรกอ่ะพอเป่าออกมาแล้วอ่ะตกใจมากเพราะมันเหมือนกับเกิดพายุขึ้นในห้องพอหัวเรากระเซิงในช่วงแรกใช่ป่ะแต่พอเราเอามือสางหรือเราหวีผมปั๊บผมเราดูเรียบเงางามแล้วอย่างผมลอนของกิ๊บอ่ะคือไม่น่าเชื่อเลยมันทำให้ผมกิ๊บอ่ะดูเป็นลอนมากขึ้นคือแค่เป่าให้แห้งฟึบเดียวเสร็จกิ๊บแยกผมสองข้างนะแล้วกิ๊บก็ทำแบบเนี้ยทำเป็นลอนแบบนี้นะคะแล้วปล่อยออกมาเนี่ยคือผมกิ๊บเป็นลอนเลยแล้วมันอยู่ทรงมากจริงแล้วลอนก็สวยด้วยคือกลายเป็นว่าผมมาได้ลอนมากขึ้นหลังจากที่ใช้ไดสันกิ๊บรู้สึกว่ามันทำให้ผมแห้งไวมากจริงก่อนหน้านี้เนี่ยกิ๊บใช้ไดเป่าผมตัวนี้ของเลอชาชานะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นรุ่น Air Max Tourmaline Iconic นะซึ่งกิ๊บรู้สึกว่ามันดีมากแล้วก็แบบร้อนมากแล้วก็เป่าผมได้แห้งเร็วพอสมควรแล้วอะแต่ว่าพอมาลองใช้ไดสันนะมันแรงมากจริงแล้วมันแห้งเร็วมากจริงๆผมกิ๊บแห้งในแบบ5นาทีเป่านานที่สุดก็คือไม่เกิน7นาทีแล้วมันช่วยย่นเวลาแล้วทำให้ชีวิตกิ๊บอะง่ายขึ้นเยอะมากกิ๊บทำคลิปให้ดูเปรียบเทียบเลยของไดสันเนี่ยกิ๊บจับเวลานะคะอันนี้เนี่ยกิ๊บใช้เวลาประมาณแค่4นาทีอะแล้วข้อดีที่กิ๊บสังเกตได้ชัดๆมากๆอีกอย่างนึงคือความร้อนของมันอะไม่มากเกินไปด้วยความที่เขาบอกว่าตัวมอเตอร์ตัว V9 ของเขาเนี่ยมีระบบในการควบคุมอุณหภูมิที่จะไม่ให้ความร้อนเนี่ยเกิน150องศาเพราะว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าความร้อนที่มากกว่า150องศาเนี่ยจะทำให้ผมอ่ะเสียแล้วก็แตกปลายแล้วก็ตัวผมเนี่ยมันจะเป็นรูพุนซึ่งพอเป็นรูพุนแล้วอ่ะเหมือนกับความเงางามของผมเนี่ยมันจะลดลงใช่ไหมคะกิ๊บก็สังเกตว่าเฮ้ยผมมันแห้งใน5นาทีจริงๆแต่ความร้อนอ่ะมันไม่ได้เยอะแล้วกิ๊บอ่ะรู้สึกว่าผมกิ๊บเงางามมากขึ้นจริงๆนะแล้วผมกิ๊บอ่ะดูสุขภาพดีมากขึ้นเรารู้สึกเลยอ่ะว่าเหมือนกับที่แต่ก่อนเราต้องเป่าความร้อนเยอะๆให้ผมเราแห้งอ่ะผมเรามันก็มีภาวะแบบเสียแตกปลายได้ง่ายใช่มั้ยคะแต่พอใช้ได้สันความร้อนมันไม่เยอะผมมันไม่เสียจริงๆคือกิ๊บอ่ะลองเอายางรัดผมของ Invisible Bubble ค่ะซึ่ง Invisible Bubble เนี่ยกิ๊บใช้ตัวของ Le Sacha เนี่ยเป่าแป๊บเดียวนะมันจะหด
ลุตัวลงเล็กเลยเพราะว่ามันร้อนไงคะในขณะที่ไดสันเนี่ยกิฟก็เอาจิ้มจ่อเหมือนกันนะมันใช้เวลานานมากกว่าที่มันจะหดเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแสดงว่าความร้อนของมันน่ะคือน้อยกว่าชัดเจนแล้วไอ้ความแรงของลมเนี่ยมันจะทำให้ผมพันกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกกิฟก็คิดนะว่าการที่ผมมันเป่าแล้วมันแรงขนาดนั้นผมไม่พันกันหรอกลายเป็นว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าความการเป่าลักษณะแบบนี้ค่ะมันทำให้กลายเป็นว่าผมไม่พันกันมากขึ้นด้วยกิฟมีผมที่พันกันหรือผมที่ต้องสางเนี่ยน้อยลงแล้วผมอ่ะเหมือนกับแค่เป่าแล้วอะตอนแรกสภาพมันจะดูเยินๆเบิ่นๆนิดนึงเพราะว่าลมมันแรงมากใช่ปะแต่พอเราเอามือสางสางหรือว่าเราแค่จัดทรงนิดนึงเนี่ยผมมันก็เข้าทรงเลยโดยที่มันไม่พันกันว่าแล้วในแง่ข้อเสียเนี่ยมีอะไรบ้างก็บอกเลยว่ามีเหมือนกันข้อเสียอย่างแรกเลยคือกิ๊บแบบไปคุยกับช่างทำผมที่สนิทกันมาเนี่ยเขาก็บอกว่าร้านทำผมเนี่ยเขาจะไม่ใช้ไดสันกันซึ่งกิ๊บไม่รู้นะว่าจริงหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าสันเนี่ยเอาไปเป่าแบบไดแบบยืดแบบที่ร้านทำผมเขาชอบทำอะค่ะทำแล้วมันจะไม่สวยเท่าไดเป่าผมธรรมดาทำแล้วความเงางามมันจะไม่มากเท่าตัวกิ๊บเองอะกิ๊บไม่ได้เป็นคนที่แบบไดแบบต้องใช้ไดโลแบบยืดแบบนั้นไงถ้าคุณเป็นคนที่ใดในลักษณะแบบนั้นอ่ะก็ฟังไว้นิดนึงว่าช่างเขาเตือนมานะ2คือเสียงที่ดังเพราะว่าเสียงมันจะเป็นเสียงวี้อย่างนี้นะคะแล้วยิ่งถ้าเปิดความแรงสูงๆเนี่ยมันแทบจะวี้ดังเลยกิ๊บมีพี่สนิทกันนะคะแล้วมีลูกนะคะเขาก็บอกเลยบอกว่าไดปกผมอันนี้มีเสียงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่มีเสียงเนี้ยเขาจะซื้อเลยก็บอกเลยว่าไม่ใช่นะคะเสียงมันดังทีเดียว3คือกิ๊บรู้สึกว่าตัวเครื่องมันเนี่ยเป็นลอยค่อนข้างง่ายนะคะนี่กิ๊บใช้มาประมาณ1เดือนแล้วพูดจริงๆกิ๊บยังไม่ได้เอาออกนอกบ้านเลยแต่ตรงตามเครื่องมันเนี่ยมันมีรอยขูดรอยขีดอะไรนิดหน่อยแล้วอะกับข้อ4คือแน่นอนเรื่องราคามันแพงมากเลยนะคุณกิ๊บไดปกผมให้ซื้อต่อให้ลดราคาก็ยังแบบเป็นหมื่นนะแล้วมันคุ้มไหมอันนี้เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าแพงจริงๆก็บอกตรงนี้ว่าราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกแต่ละคนบางคนน่ะก็รู้สึกว่ามันแพงบางคนน่ะก็รู้สึกมันถูกเอาเป็นว่าถ้าใช้แล้วพอใจอ่ะถ้าแพงมันก็คือเป็นของที่เราใช้แล้วคุ้มค่าใช่ปะล่ะแล้วราคาเนี่ยกิ๊บรู้สึกว่ามันคุ้มค่าไหมกิ๊บก็ต้องถามกลับว่าแล้วการใช้งานของคุณเนี่ยคุณคาดหวังกับมันแค่ไหนถ้าคุณเป็นแค่ผู้ชายผมสั้นๆหรือเป็นผู้หญิงที่ผมสั้นๆไม่ได้มีปัญหาเรื่องว่าผมแห้งช้ามากๆเนี่ยใช้ได้ปกผมอะไรก็ได้พูดจริงๆถ้าคุณเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผมแห้งช้าอันนี้กิ๊บบอกได้เลยว่าคุณคุ้มแน่นอนมันเป็นลักซ์เซอรี่ไอเทมคือถ้าสมมุติคุณมีเงินสามารถจะซื้อได้แบบว่าอย่าสนใจมานานแล้วเอาซื้อเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติจะต้องเก็บเงินแบบเงินก้อนหนึ่งหมื่นนึงนี่ไม่ใช่เงินน้อยๆนะอย่างนั้นกิ๊บบอกว่ารอก่อนเพราะว่าบางครั้งอ่ะมันไม่ใช่ไอเทมที่สำคัญเอาละค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะตอบคำถามในใจเพื่อนๆนะแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บขอลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ